ัดอุณหภูมิความสดใสความดันของใจที่คู่รักคนบันเทิงเขาสาดซีนหวานใส่กันส่งท้ายเดือนแห่งความรักแห่งปีมังกรทองกันสักหน่อยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่หวานต่างวัยแต่หัวใจไม่ต่างกันก็คู่ของแม่แอฟทักษะออนกับหนุ่มรุ่นน้องนนกุลทีแม้จะยังไม่คุยสถานะกันชัดเจนว่าเรียกแฟนได้หรือยังแต่การกระทำที่หนุ่มนนแสดงออกนั้นชัดเจนซะยิ่งกว่าคำไหนๆก็วาเลนไทน์แรกขอมอบดอกไม้ช่อโตให้สองสาวทั้งแม่แอฟและน้องปีใหม่แถมหยอดหวานแม่แอฟคือคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแถมสวยและน่ารักด้วยครบจบในคนเดียวโอ้ยคู่แรกก็ความหวานขึ้นตาแล้วหวานกันต่อกับอีกคู่ที่ไม่เร่งรีบเรื่องสถานะเหมือนกันคือคู่ของสาวปรางกนารันหรือเลดี้ปรางกับหนุ่มโอบโอบนิธิที่ฝ่ายชายหยอดหวานผ่านสื่อหลังต่อเลโก้ดอกไม้ให้สาวเจ้าในวันวาเลนไทน์ว่าตอนนี้โสดแต่ไม่จีบใครแล้วตอกย้ำที่เลดี้ปรางก็บอกโสดแต่จีบไม่ได้แล้วเช่นกันอ่ะเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะต่างฝ่ายต่างผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะตอนนี้ก็เป็นอันรู้กัน2คนว่าเราอยู่สถานนะไหนปังบอกว่าจีบไม่ได้แล้วยังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันแต่หมายถึงว่าศึกษาอยู่ศึกษาอยู่โสดครับแต่ว่าไม่จีบใครแล้วส่วนคู่ของสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับหนุ่มนายณภัทรก็มีโมเมนต์หวานฉ่ำไม่แพ้คู่ไหนๆในวันวาเลนไทน์เช่นกันมีนัดเดทกับดอกไม้ช่อโตและแลกของขวัญที่กันและกันอยากได้เรียกว่าคู่นี้เขาเสมอต้นเสมอปลายหวานเรื่อยๆไม่เมยไม่แผ่วกันเลยจริงๆเขาเป็นคนใส่ใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาแบบพัฒนาเพิ่มมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นหรือว่ามีคะแนนตรงไหนลดน้อยลงไหมคะไม่มีตรงไหนน้อยลงเลยมันมากขึ้นคือมันก็มีเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันบ้างแต่ทั้งสองคนเป็นคนที่ไม่เข้าใจกันถามเลยเออเรื่องนี้เฟิร์นผิดเฟิร์นขอโทษนะเรื่องนี้นายผิดนายขอโทษนะวันต่อไปแล้วก็จะไม่ทำเรื่องเดิมที่แต่ละคนไม่สบายใจมาที่คู่ของสาววิววรรณรสกับหนุ่มแม็กวีระคณิตที่ถือโอกาสวันวาเลนไทน์เปิดตัวไปเลยว่าเป็นคนคลั่งรักมีแฟนแล้วกับภาพโมเมนต์สุดสวีทพร้อมแคปชั่นจากฝ่ายชายเขาน่ารักครับผมอยากให้โลกรับรู้เฟิร์มด้วยคอมเมนต์หวานตอบกลับจากสาววิวที่ขอบคุณหวานใจพร้อมชมกลับว่าน่ารักจังเลยนี่ยกมาแค่4คู่เพราะไม่อยากทำร้ายคนโสดไปมากกว่านี้เพราะยังมีคุณแม่คนสวยนิวเคลียร์หันษาที่เปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่โปรไฟล์ดีทายาทตระกูลธุรกิจหมื่นล้านแห่งอาณาจักรแกรนด์โฮมบ๊อบบี้ศิรพีและสาวมะปรางก็ตัดสินใจข้ามเฟรนด์โซนในเดือนแห่งความรักเปิดตัวแฟนหนุ่มนักแข่งรถแบงค์กันตศักดิ์กับเขาด้วยเหมือนกันส่งท้ายเดือนหวานกุมภาพันธ์กันแบบจุใจเดือนหน้ามีนาก็ขอให้เจอคนมีใจสำหรับคนโสดทุกคนนะคะ